วันนี้จะหยิบไฟเบอร์มาเจาะลึกเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วบีไม่ได้พูดไฟเบอร์เราพูดโปรตีนดับเบิลเอ็กซ์แล้วก็น้ำมันปลาถูกไหมคะเพราะไฟเบอร์เนี่ยนะคะบีอยากจะบอกว่าใครที่ทานนิวทรีไลท์อยู่แล้วไม่ได้ทานไฟเบอร์เหมือนเราไม่รู้จักนิวทรีไลท์จริงๆเพราะตัวนี้นะมันเป็นตัวที่แบบมันจะปรับการเปลี่ยนแปลงมันจะบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราฟังข้อมูลแล้วกันเราจะได้นึกออกถ้านึกถึงคาร์โบไฮเดรตอะเวลาเรานึกถึงคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเราต้องลดแป้งน้ำตาลใช่ไหมคะพอลดแป้งน้ำตาลเสร็จตัวที่เราจะขาดในคาร์โบไฮเดรตก็คืออะไรคะไฟเบอร์ไฟเบอร์คือภาษาอังกฤษภาษาไทยคือเส้นใยอาหารคนไทยก็เรียกใยอาหารสมัยก่อนเรียกกากอาหารพอเรียกกากอาหารปุ๊บคนก็ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญคิดว่ามันเป็นกากอาหารเพราะเราเรียนในสูตรศึกษาเขาจะบอกว่าเป็นส่วนที่ร่างกายย่อยไม่ได้เอาไปเลี้ยงแบคทีเรียแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องไปเลี้ยงมันวะนึกออกไหมคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะงานวิจัยเกี่ยวกับไฟเบอร์เยอะมากแล้วนะคะถ้าอยากจะปรับสมดุลร่างกายนะคะกินไฟเบอร์ให้พอแล้วเราจะพบความมหัศจรรย์ของร่างกายเลยเพราะนี่คือ1ใน5หมู่มีสิทธิ์เลือกขาดไหมคะไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะไฟเบอร์เกี่ยวข้องกับอะไรในทีวีเนี่ยนะคะทำให้เราเข้าใจไฟเบอร์ผิดๆในโฆษณาทีวีเนี่ยนะคะขายไฟเบอร์เราเพื่อลดน้ำหนักและเพื่อถ่ายอุจจาระ2ข้อนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเศษของผลประโยชน์ของไฟเบอร์สมมติถ้ามองหนึ่งร่างกายที่เป็นประโยชน์ไฟเบอร์มันคือขี้เล็บอะรู้ไหมคะมันเป็นแค่ผลพลอยได้จากการกินไฟเบอร์แต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักที่ร่างกายออกแบบมาว่ามนุษย์ต้องการไฟเบอร์เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเราต้องการขนาดไหนร่างกายเราสร้างชุดเดียวกับยุคหินใช่ไหมคะมนุษย์ยุคหินเนี่ยกินไฟเบอร์เฉลี่ยวันละ100กรัมต่อวันละ100กรัมต่อวันจากอาหารการกินของมนุษย์ยุคหินน่ะเพราะอะไรคะยุคหินเวลากินมันฝรั่งกินทั้งเปลือกเพราะเขาไม่รู้ว่าไม่ต้องกินเปลือกแต่ตอนนี้ลองกินมันฝรั่งทั้งเปลือกสิคะเราจะเจอสารไซยาไนด์ที่เขาเคลือบไว้ที่เปลือกมันฝรั่งเพื่อไม่ให้มแมลงมาเจาะรู้ก่อนไหมคะเราบอกเราไม่กินหรอกมันฝรั่งทั้งเปลือกทั้งหัวเราใช้วิธีฉีดถุงถูกไหมคะแล้วเราก็นับมันเป็นพืชโอเคไหมคะมันฝรั่งมนุษย์ยุคหินกินอะไรทุกอย่างเขากินทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งอะไรหมดเลยเฉลี่ยได้ไฟเบอร์ร้อยกรัมต่อวันแล้วคนตัวใหญ่ต้องการไฟเบอร์มากกว่าคนตัวเล็กแล้วไฟเบอร์มันเกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งที่เราต้องมองเห็นในฐานะที่ปรึกษาสุขภาพนะคะไฟเบอร์เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเรา 80% แปลเป็นไทยว่าอะไรคะระบบภูมิคุ้มกันเราจะดีหรือไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับมีไฟเบอร์พอหรือเปล่าเพราะอะไรคะ 80% ของระบบภูมิคุ้มกันสร้างจากระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินอาหารดูแลด้วยไฟเบอร์ระบบทางเดินอาหารเราเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากปากเริ่มจากตาก่อนต้องเห็นแล้วอยากกินก่อนใช่มั้ยเริ่มจากปากปากเสร็จแล้วต่อด้วยหลอดอาหารแล้วข้างๆหลอดอาหารมีหลอดลมเวลาเรากินไปคุยไปอาหารแทนที่จะลงหลอดอาหารดันไปหล่นลงหลอดลมเราก็เลยสำลักเพราะลิ้นมันงงตกลงจะเอาอะไรจะพูดหรือว่าจะกินลิ้นมันทำหน้าที่ปิดเปิดมันมี2หลอดติดกันแล้วมีลิ้นถ้าเรากินมันจะปิดหลอดลมถ้าเราหายใจมันจะเปิดหลอดลมแล้วไปปิดหลอดอาหารพอเรากินไปพูดไปลิ้นมันเป็นอย่างเงี้ยมันงงอ่ะเขาถึงบอกเวลากินข้าวไม่ให้คุยกันโบราณสอนถูกมั้ยคะเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีสามีนะเขาบอกนะผู้หญิงกินข้าวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวไม่มีสามีทำไมรู้ไหมคะสำลักตายก่อนมันก็เลยไม่มีสามีโอเคไหมคะไม่ได้เป็นอะไรขนาดเกี่ยวข้องขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะพอหลอดอาหารเสร็จก็ต่อไปที่กระเพาะแล้วกระเพาะเนี่ยก็จะมีกรดอยู่กรดก็จะคอยฆ่าเชื้อโรคคอยกำจัดสารปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมส่วนนึงนะคะเสร็จแล้วกระเพาะก็จะมีการย่อยอาหารนะคะแล้วกระเพาะเราเนี่ยมันเก่งมากตอนเราไม่กินมันก็เล็กๆพอเรากินมันก็ขยายแล้วอยากกินเท่าไหร่มันก็ขยายไปเรื่อยๆขยายรู้ไหมคะเรามีความสามารถทำให้กระเพาะเราขยายได้เพราะเราไปกินบุฟเฟ่ต์เราต้องขยายกระเพาะถูกไหมคะถูกไหมคะเราต้องขยายกระเพาะถูกไหมคะมันจะได้คุ้มถูกไหมคะเสร็จแล้วกระเพาะเสร็จก็ไปลำไส้เล็กแล้วลำไส้เล็กเสร็จก็ไปลำไส้ใหญ่ทุกอย่างจะย่อยจบเสร็จสับสิ้นที่ลำไส้เล็กพอย่อยที่ลำไส้เล็กเสร็จทุกอย่างจะเล็กเล็กเสร็จปุ๊บมันก็จะกระโดดเข้าไปในหลอดเลือดและหลอดเลือดพอมันซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าหลอดเลือดเสร็จเลือดก็ไปในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเซลล์ก็ดูดเอาอาหารน้ำอากาศไปใช้นี่คือระบบร่างกายเรื่องราวเหล่านี้แหละค่ะที่เราต้องรู้เพราะคนข้างนอกไม่รู้ถูกไหมคะพอลำไส้เล็กเสร็จย่อยเสร็จส่วนที่เหลือไม่ได้ใช้ก็จะส่งต่อลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่พอส่งต่อไปมันจะเป็นเหลวๆก่อนและลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีทำหน้าที่ในการเคลื่อนตัวเพื่อให้อุจจาระที่เป็นก้อนเล็กๆมารวมกันแล้วพอเป็นก้อนเสร็จปุ๊บก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองให้อยากขับถ่ายเล่ามาประมาณ2นาทีเนี่ยตั้งแต่ปากถึงลำไส้ยาวประมาณ10เมตร
แล้วกระบวนการเดินทาง10เมตรของอาหารจากปากไปถึงลำไส้ใช้เวลาไม่เกิน12ชั่วโมงแปลเป็นไทยคนที่ถ่ายอุจจาระวันหนึ่งไม่ถึง2ครั้งแปลว่ามีปัญหาระบบภูมิต้านทานศาสตร์แพทย์จีนให้2ผ่านแพทย์ตะวันตกให้2ครั้งศาสตร์แพทย์จีนคือ3ครั้งเช้า2เย็น1ถ้าเอาดูแลสุขภาพแบบศาสตร์แพทย์จีนน่ะจีนเขาจะมีศาสตร์การแพทย์ด้วยมั้ยคะการแพทย์สมัยก่อนเนี่ยนะคะเป็นแบบเวลตี้เป็นเวลเน็ตด็อกเตอร์คือดูแลเพื่อดูแลรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคเหมือนการแพทย์ปัจจุบันที่เป็นซิกเน็ตด็อกเตอร์จำได้ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วเซนหลุยเราเคลียร์คัดเรื่องนี้กันชัดเจนว่าพวกเราคือเวลเน็ตด็อกเตอร์ถึงต้องมานั่งเรียนไงเราไม่ต้องไปนั่งรอป่วยแล้วไปอ่านชื่อยาแล้วก็ไปกินยาแล้วปรึกษาแต่ซิกเน็ตด็อกเตอร์คือหมอที่ดูแลการเจ็บปวดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะและเวลาขับถ่ายเนี่ยไม่ใช่เวลาไหนก็ได้ด้วยนะใน2วันคนที่สุขภาพทางเดินอาหารดีตีสี่ถึงเที่ยงวันต้องถ่ายอุจจาระได้2ครั้งถ้าใครที่ทุกวันนี้ตลอดชีวิตตื่นมาตอนเช้าไม่เคยถ่ายนะคะบั้นปลายรอเป็นโรคมะเร็งได้เลยบั้นปลายรอเป็นโรคเสื่อมได้เลยเพราะระบบภูมิต้านทานเนี่ยค่ะคือตัวปกป้องเราจากโรคเสื่อมทั้งปวงโอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและยังไงต่อล่ะนี่คือทางเดินอาหารแล้วทางเดินอาหารเรามันเกี่ยวข้องระบบภูมิคุ้มกันยังไงบ้างตลอดทางเดินอาหารเราจะภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยนะคะเอาแบบเป็นการ์ตูนง่ายๆนะมี2แบบแบบที่เป็นโปรตีนคือเป็นน้ำเป็นสารน้ำเขาเรียกแอนติบอดีไม่ต้องจำก็ได้ค่ะมันเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนไปทำลายสิ่งแปลกปลอมอีกส่วนหนึ่งคือเป็นตัวเลยที่เราเรียกว่าเม็ดเลือดขาวงั้นระบบที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเราก็มีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเปรียบเสมือนตำรวจในร่างกายเราและอีกอันหนึ่งคือเป็นน้ำเป็นแอนติบอดีหรือที่เขาเรียกว่าสารภูมิคุ้มกันก็จะไปกำจัดสิ่งแปลกปลอมจะไปจับสิ่งแปลกปลอมเอาไว้แล้วก็บอกให้ร่างกายจำไว้เวลานี้เข้ามาให้จำกัดกำจัดทั้งหมดเนี่ย 80% เกิดขึ้นในทางเดินอาหารแปลเป็นไทยถ้าทางเดินอาหารเราดีภูมิคุ้มกันเราจะดีถ้าภูมิคุ้มกันเราดีสุขภาพเราจะดีเช่นถ้าเราจะป่วยเราจะป่วยช้าถ้าเราไม่สบายเราก็จะไม่สบายช้าลงโอเคไหมคะนี่คือหน้าที่ที่หนึ่งของระบบทางเดินอาหารคือเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโอเคไหมคะถ้าคุยเรื่องไฟเบอร์แล้วคุยเรื่องถ่ายอุจจาระนะแล้วคุยเรื่องลดน้ำหนักนะขายไม่ได้หรอกค่ะไม่มีใครยอมจ่ายสำหรับไฟเบอร์เม็ดละ16บาทเพื่อกินเพื่อขับถ่ายหรอกนะคะเพราะกินยาแก้ท้องผูกนะคะแค่บาทเดียวทุกโต๊ะโทษนะคะทุกเก้าอี้ที่ว่างอยู่อนุญาตให้นั่งได้เลยนะคะเพราะผ่านมาชั่วโมงแล้วไม่ต้องจองเขาไม่มาแล้วเขาไม่ต้องหวังแล้วโอเคไหมคะหมดหวังได้แล้วนะคะไม่มาแล้วนะคะป่านนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะนี่คือหน้าที่ที่หนึ่งต่อไปนี้นะคะเราในฐานะที่ปรึกษาสุขภาพมองไฟเบอร์ต้องเห็นถึงระดับภูมิคุ้มกันหน้าที่ที่2นะคะมีศัพท์คลาสสิกคำหนึ่งที่ตอนนี้กำลังดังมากในวงการแพทย์เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเดี๋ยวแปลให้นะคะเขาเรียกว่ากัดเบรนลิงกัด GUT กัดแปลว่าทางเดินอาหารแปลง่ายๆนะคะเบรนก็แปลว่าสมองลิงก็คือเชื่อมโยงเขาพบความเชื่อมโยงระหว่างระบบทางเดินอาหารกับระบบสมองเขาพบว่าคนที่ระบบทางเดินอาหารดีสมองจะดีเด็กที่ระบบทางเดินอาหารไม่ดีตั้งแต่เกิดจะมีปัญหาโรคเกี่ยวกับสมองตั้งแต่เกิดเช่นออทิสติกสมาธิสั้นไฮเปอร์เด็กอะไรทั้งหลายแหละไม่เกี่ยวกับดาวซินโดรมนะเพราะดาวซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมแต่เดี๋ยวนี้สังเกตลูกคนรวยลูกหมอเป็นออทิสติกมีไหมมีเป็นสมาธิสั้นเป็นไฮเปอร์แล้วนักวิทยาศาสตร์ให้เปลี่ยนความคิดเลยนะคะว่าเด็กซนคือเด็กฉลาดนะคะเด็กฉลาดคือเด็กที่ฟังกติการู้เรื่องโอเคไหมคะถ้ามันวิ่งซนไปห้างแล้ววิ่งเพ่นพ่านบอกให้หยุดไม่หยุดจะเอาของเล่นแล้วไม่เชื่อแล้วดิ้นกลางทางนะคะนั่นน่ะมีปัญหาสมองตั้งแต่แม่เลี้ยงไม่เป็นแล้วลูกคงมีปัญหาลำไส้สมองเลยรวนแล้วฟังคำสั่งแม่ไม่ได้มันต้องจัดการทั้งแม่และลูกโอเคไหมคะไม่เป็นบีมีหลานสุดที่รักของบีคนนึงนะคะไม่เป็นอย่างนี้เลยหลานบีไม่เป็นแม้กระทั่งไปโรงเรียนวันแรกไม่ร้องไห้เพราะเขารู้ว่าเขาต้องไปโรงเรียนเข้าใจมั้ยคะบางคนลูกร้องไห้แล้วไม่พอรู้นาฬิกาเป็นมันตั้งนาฬิกาปลุกเองตั้งแต่ป.1ไม่เคยต้องปลุกและลากจากเตียงเพราะอะไรคะบีเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยบีรู้วิธีการน่ะทำให้เด็กมันรู้ว่ามันต้องทำอะไรใครที่เลี้ยงลูกประเภทว่าตอนเช้าเป็นเวรต้องปลุกนะคะเรากำลังสร้างวินัยที่เสียให้ลูกตั้งแต่เกิดและเราไม่รู้ตัวไม่ต้องมันตื่นตอนเด็กๆดูในการว่าเป็นทำไงย่าจะโทรจากข้างบนข้างล่างแล้วให้โทรศัพท์ข้างบนดังพอโทรศัพท์ข้างบนดัง 50:00 ตื่นลงมาเองเลยนึกออกไหมคะพอตั้งนาฬิกาเป็นก็กดก็ตั้งเองก็ลงมาเองแล้วก็ไปโรงเรียนการบ้านไม่เคยไม่มีคำนี้ในครอบครัวบีนะคะที่จะบอกลูกบอกหลานว่าทำ
การบ้านหรือยังเพราะเขารู้ว่าเขาต้องทำหลายคนเลี้ยงลูกประหลาดมากจับลูกมานั่งบังคับทำการบ้านผิดเขาต้องรู้ว่าเขาต้องทำทำไมเขาถึงรู้อย่างเงี้ยคะเพราะบีบำรุงเซลล์สมองเขาตั้งแต่อยู่ในท้องพี่สะพ้ายบีแล้วบีรู้มันจับเบนลิงดูแลลำไส้แม่แล้วลูกมันจะสมองดีโอเคไหมเพราะบางคนนะจะลูกจะทำกันบ้านต้องแบบเดี๋ยวให้กินโดนัทชิ้นหนึ่งแล้วทำข้อหนึ่งติงต้องอ่ะเรากำลังฝึกนิสัยที่ผิดให้ลูกนะอย่าทำอย่างนี้กับเด็กและเด็กคนนี้จะไม่ทำอะไรเลยถ้าไม่มีผลประโยชน์และเด็กคนนี้มันไม่เคยหลานบีไม่เคยเรียนพิเศษนะคะแต่เรียนได้แบบสีเยอะมากจะไม่ได้สีกับพวกวิชาแบบไอ้ดนตรีพละอะไรเนี่ยตัวอ้วนไงโอเคไหมคะไม่เคยเรียนพิเศษเลยไม่อนุญาตให้เรียนพิเศษเพราะไม่อยากฝึกเพราะว่ากลัวที่โรงเรียนจะสอนว่าเรียนเก่งๆนะลูกจะได้ทำงานดีๆกลัวคำนี้มากเพราะมีสอน ESBI มันตั้งแต่อยู่ป.2 โอเคไหมคะเข้าใจไหมคะคือแบบคืออยากว่าบางคนไปเห็นจับลูกทำกันบ้านนะเดี๋ยวให้เล่นเกมทีนึงแล้วก็เล่นเกมตอนนึงแล้วก็ทำกันบ้านข้อนึงผิดนะคะแล้วถ้ามันไม่ทำยังไงปล่อยไปให้โดนตีดิมันก็เขตเด็กอะแค่นั้นเองเราจะเอาอะไรกันนักหนาถูกไหมเด็กอนุบาล นะคะต่ออย่าให้พูดเรื่องหลานนะยาวนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่บีใช้หลักวิทยาศาสตร์ปั้นมันมากับมือแล้วบีเป็นหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยบีทำอะไรต้องมีเรฟเฟอเรนซ์ไอคนที่สองบีไม่แตะไม่ปั้นเลยหูอันนั้นซวยเลยนะมันต่างกันสิ้นเชิงเลยโอเคไหมคะงั้นเดี๋ยวบีจะพูดไม่ได้ว่ามันเกิดจากฝีมือบีโอเคไหมคะไอคนที่สองบีไม่ยุ่งเลยไอหลานคนที่สองโอ้โหทุกวันต้องลากมันจากเตียงเนี่ยโอเคไหมคะเพราะคนที่สองไม่ได้แตะตอบเดี๋ยวไม่มีเรฟเฟอเรนซ์เดี๋ยวพูดไม่ได้ว่าสิ่งที่บีทำมันถูกเหมือนบาปเลยในคนที่สองซวยเลยดันเกิดช้าอะเสริมสร้างบอกกัดเบนเลนกัดเบนลิงคืออะไรคะความเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองกับเซลล์ประสาทมันเชื่อมโยงกันยังไงรู้ไหมคะเซลล์สมองเราจะทำงานได้ต้องมีการสร้างสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทก็คือสารชีวเคมีหรือโปรตีนที่ร่างกายสร้างเพื่อส่งสัญญาณให้เซลล์สมองรู้ว่าต้องทำอะไรภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกสารสื่อประสาท2ใน3ตัวของสารสื่อประสาทสร้างจากทางเดินอาหารแปลเป็นไทยเช่นถ้าเรามีสารสื่อประสาทอยู่500มีอยู่300ตัวในร่างกายสมมตินะ200ตัวสร้างจากทางเดินอาหารงั้นถ้าทางเดินอาหารเราเจ๊งนะคะเราไม่มีทางที่จะสมองดีได้เลยซึ่งตรงนี้นะคะงานวิจัยทั้งหมดนะคะทุ่มการศึกษาไปที่เด็กเล็กเลยเพราะเด็กสมัยนี้ออกมาแล้วเป็นออทิสติกเป็นไฮเปอร์เป็นสมาธิสั้นเป็นเด็กซนเป็นเด็กพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเยอะมากแล้วเวลาวิธีการคืออะไรคะพอเด็กเป็นออทิสติกแล้วนอกจากนี้เด็กจะเป็นอันนี้เยอะตื่นมาตอนเกิดมาปุ๊บแล้วร้องไห้กระจองงอแงร้อง3เดือน4เดือนเคยฟังไหมคะที่เคยได้ยินไหมคะที่เขาเรียกว่าโรคโคริกคือเขาจะร้องวันละ4ชั่วโมงตอนกลางคืนน่ะแล้วร้องต่อเนื่อง4ชั่วโมงเด็กปกติก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วร้องอย่างเงี้ยจนอายุ5เดือน6เดือนแล้วลองนึกภาพเด็กที่เป็นอย่างนี้นะคะสารอาหารที่ได้รับคือชีวิตเขาน่าสงสารมากและถ้าเราพาไปหาหมอหมอจะให้ยากดประสาทยากล่อมยาอะไรให้เราสงบแล้วก็นอนแต่ถ้าไปเวลเนสด็อกเตอร์ตามต่างประเทศที่ประเทศที่เจริญอเมริกาอังกฤษเยอรมันเนี่ยนะคะเขาจะให้ดูแลลำไส้ไม่น่าจะเกี่ยวเลยนะหมอดูแลที่สมองซิกเนสด็อกเตอร์ในโรงพยาบาลดูแลสมองแต่เวลเนสด็อกเตอร์ดูแลลำไส้คนละจุดเลยเหมือนเราเป็นภูมิแพ้หอบหรือไซนัสนะถ้าไปเวลเนสด็อกเตอร์ดูแลลำไส้ถ้าไปซิกเนสด็อกเตอร์ในโรงพยาบาลนะกินยากดภูมิโอเคไหมคะแปลกไหมเพราะฉะนั้นบีไม่รู้แหละเรามีปัญหาสุขภาพอะไรที่อยากป้องกันดูแลลำไส้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันท่านี้มาดูว่าในลำไส้เราเนี่ยในระบบทางเดินอาหารเรามีอะไรบ้างนะคะในระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยนะคะจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดภูมิคุ้มกันที่สุดยอดและเราต้องเลี้ยงอีตัวนี้ให้ดีๆนะแล้วเราจะรอดปลอดภัยสิ่งมีชีวิตอันนี้เราเรียกว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกแปลเป็นไทยนะคะแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แต่มันเป็นแบคทีเรียตัวดีถ้าแบคทีเรียตัวไม่ดีเนี่ยเราจะเรียกเชื้อโรคหรือบางทีเขาไม่เรียกแบคทีเรียเขาเรียกจุลินทรีย์งั้นโปรไบโอติกเนี่ยคือกลุ่มของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของเรามีหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่มีเยอะคือแลคโตบาซิลัสเคยได้ยินไหมคะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เขาจะเติมลงไปในยาคูนมเปรี้ยวแล้วก็โยเกิร์ตตัวเนี้ยไอ้โปรไบโอติกตัวเนี้ยมันเจอจากอะไรรู้ไหมคะมันเจอจากนักวิทยาศาสตร์ท่านนึงทำงานวิจัยแล้วก็สืบสาวเราเรื่องงานวิจัยแล้วพบว่ามีชนเผ่าชนชาติหนึ่งนะคนกลุ่มนี้จะอายุยืนมากมันจะอยู่ในหุบเขาหนึ่งเนี่ยเขาเรียกชาวบัลแกเรียแล้วคนกลุ่มนี้อายุยืนเขาก็เลยเอาทีมเนี่ยไปตรวจสอบคนกลุ่มนี้สิ่งที่พบแตกต่างจากคนพื้นเมืองทั่วไปคือเขาจะกินอาหารทุกชนิดที่ชาวบัลแกเรียกินเนี่ยมักมีการหมักดองไม่ใช่หมักดองแบบคนไทยหมักมะม่วงดองนะม
ันจะมีการทำกระบวนการอะไรบางอย่างแล้วทำให้เกิดไอ้แบคทีเรียแลคโตบาซิลัสเนี่ยเกิดขึ้นพอเกิดแลคโตบาซิลัสนี่เกิดขึ้นปุ๊บก็เลยเป็นผลทำให้คนชาวไบบีเรียผิวพรรณดีสุขภาพดีอายุยืนไม่เจ็บป่วยภูมิต้านทานดีแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมีหลายตัวที่อยู่ในลำไส้แต่แบคทีเรียที่อยู่ในอาหารส่วนใหญ่มันเป็นแลคโตบาซิลัสเขาก็เลยเรียกว่าแลคโตบาซิลัสและแลคโตบาซิลัสคนก็เลยเอามากินในเมืองทำไงดีล่ะเราไม่มีกระบวนการทำอาหารเหมือนแบบคนเผ่าพันธุ์ข้างในในหุบเขาแบบนั้นเขาก็เลยเอาแลคโตบาซิลัสเนี่ยมาใส่ในนมแล้วก็เรียกว่านมเปรี้ยวเอาแลคโตบาซิลัสเนี่ยมาใส่ในยาคูเอาแลคโตบาซิลัสเนี่ยมาใส่ในโยเกิร์ตแล้วงานวิจัยผ่านไปเรื่อยๆวิสาเจริญก้าวหน้าเขาพบว่าจริงๆเราไม่ได้มีแลคโตบาซิลัสอย่างเดียวเรามีแบคทีเรียหลายสายพันธุ์มากที่อยู่ในลำไส้แล้วมีเยอะขนาดไหนรู้ไหมคะเรามีเซลล์เท่าไหร่นะคะ60 ล้านเซลล์แต่เรามีแบคทีเรียในลำไส้อยู่เนี่ย600 ล้านตัวแปลว่าอะไรคะสมัยก่อนเนี่ยทำไมยุคหินไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีพยาบาลไม่ต้องมียารักษาโรคเพราะเซลล์หนึ่งเซลล์ที่ถูกผลิตขึ้นมานะคะธรรมชาติสร้างแบคทีเรียไว้เป็นอาหารคุ้มครองเราเนี่ยนะคะ1เซลล์ต่อแบคทีเรีย10ตัวแปลว่าเรา1เซลล์เนี่ยมีตัวปกป้องเรา10ตัวเพราะฉะนั้นธรรมชาติออกแบบมาว่าเราเอาอยู่แต่ปัญหาคือเราเอาไม่อยู่เพราะว่าเราไปรบกวนการดำรงชีวิตของเขาทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแล้วทำให้เป็นมารเขาลดลงเพราะเราต้องมีประมาณ600 ล้านตัวแต่มันมีหลายสายพันธุ์ปัจจุบันก็เลยมีศัพท์คลาสสิกคำหนึ่งเขาเรียกรวมๆกันว่าโปรไบโอติกแต่ในทีวีเขาใช้คำว่าโปรไบโอวันและเขาไปเล่นในกลุ่มเด็กคือใส่ในนมผงเด็กเคยได้ยินไหมคะโปรไบโอวันโปรไบโอติกไอ้แบคทีเรียในลำไส้ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรหน้าที่ที่หนึ่ง3เรื่องหลักเลยเราจะได้รู้จักเจียดเงินและให้คุณค่ากับไฟเบอร์บ้างไม่มีทางเลยนะคะที่สุขภาพจะสมบูรณ์สูงสุดได้ถ้าปราศจากการกินไฟเบอร์หน้าที่ที่หนึ่งคือควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวไม่ให้ทำเยอะเกินหรือน้อยเกินโดยเฉพาะไอ้เยอะเกินเวลามีสิ่งแปลกปลอมควบคุมยังไงรู้ไหมคะเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเรานี่มีเล่าแบบการ์ตูนนะมันจะมีเม็ดเลือดขาว2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยออกไปดูก่อนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็กลับมาบอกอีกกลุ่มนึงไอ้ตัวนึงไม่ได้ขาวอีกตัวนึงและไอ้ตัวเนี้ยจะวิ่งไปจัดการคนที่สุขภาพดีเป็นไงมั้ยคะไอ้2ตัวเนี้ยมันทำงานแบบสมดุลเช่นพอเราเจอฝุ่นไอ้ตัวนี้ก็จะวิ่งกลับไปบอกเออเนี่ยมันมีฝุ่นเข้ามาในจมูกแต่แกไม่ต้องยุ่งนะแกอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันแค่ขี้มูกแล้วฝุ่นจะออกไปโอเคมั้ยไอ้นี่ก็อยู่เฉยๆนี่คือคนที่1คนที่2อีเม็ดเลือดขาววิ่งมาแล้วเห็นฝุ่นพอเห็นฝุ่นสิฝุ่นสารพิษปรมาณูระเบิดนึกออกไหมคะมันคือฝุ่นนะมันคือฝุ่นแล้วเดี๋ยวมันติดแค่จมูกเองนะแล้วเดี๋ยวเราเขี่ยขี้มูกมันก็ออกไปนะไอ้นี่เห็นเป็นปรมาณูเป็นสารพิษเป็นยาพิษมันเป็นเม็ดเลือดขาวที่แบบขี้ตกใจเวอร์มันก็วิ่งมาโอ้ยมันก็วิ่งกลับบอกเฮ้ยเร็วนึกออกไหมออกมาเร็วๆออกมาเยอะๆออกมาเร็วๆจะตายแล้วไอ้เนี่ยมันจะตายแล้วมันโดนปรมาณูจะยิงเข้ามาในจมูกนึกออกมั้ยมันไอ้นี่ก็วิ่งพาพวกมันด้วยไม่มาคนเดียวนะแล้วมันก็จะเป็นไงมันไม่เห็นเป็นเหมือนลูกไฟมันก็เดินเห็นเป็นลูกไฟนะมันก็สาดน้ําอย่างเลยเอาน้ํามายิงเป็นเหมือนนักดับเพลิงเลยนะดับเพลิงเราก็มีอาการไงรู้มั้ยคะน้ําหูน้ําตาไหลเพราะสารที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเค้าเรียกฮิสตามีนไม่ต้องจําชื่อก็ได้ค่ะแล้วมันทําให้เราขับคือมันไม่ต้องขับแต่มันไปกระตุ้นให้เราปล่อยไอฮิสตามีนอันนี้ออกมาและร่างกายก็พบฮิสตามีนออกมาปุ๊บละฮิสตามีนเป็นสารที่สั่งให้ร่างกายขับทุกอย่างออกทางไหนคะน้ำหูน้ำตาน้ำมูกเราก็จามฟุดมันคือฝุ่นนะไม่ใช่ปรมาณูมันเห็นเป็นลูกไฟอ่ะนึกออกไหมคะแล้วมันก็กลับไปแล้วมันก็ตบมือกันเราเก่งมากแต่ไอเจ้าของร่างกายจะตายเอาอ่ะที่เขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้อ่ะแล้วก็หอบหืดไซนัสแบบนี้อีแบบนี้เกิดจากแบบนี้แล้วเราก็เลยต้องไปหาหมอก็ทำไงไหมคะให้เรากินสเตียรอยทำไงคะไปยืนเหยียบหัวไอ้เม็ดเลือดขาวไว้ไม่ต้องออกมาโอเคไหมคะแล้วมันเหยียบอยู่ทั้งวันน่ะแล้วเวลามีเชื้อโรคเข้ามาจริงๆมันถูกเหยียบหัวไว้มันจะออกมาได้ไหมไม่ได้เราก็ใช่ไหมคะอันต่อไปไม่ให้กินสเตียรอยก็ให้กินอันนี้ก่อนเบาๆก่อนแล้วกันลองก่อนเพราะสเตียรอยกินสัก5 ปีเดี๋ยวกระดูกหักล้มปุ๊บกระดูกหักเลยสเตียรอยถ้าชีวิตต้องแย่ขนาดกินสเตียรอยนะคะเตรียมตัวตายได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปวัดเลยคนกินสเตียรอยคือท่อนไม้ที่ตายแล้วนะคะคือเราตายไปจากโรคนี้แล้วนะคะแต่ยังมีชีวิตอยู่นะคะการกินสเตียรอยคือการกินยาพิษฆ่าตัวตายวันละนิดวันละหน่อยนะคะท
ทุกอย่างรวนหมดเจ๊งหมดหรือเรายังไม่แยกขนาดกินสเตียรอยด์หมอก็ให้แอนตี้ฮิสตามีนแปลอะไรคะไปกดเม็ดเลือดขาวไว้ไม่ให้สารให้หลังไอสารที่จะขับออกอะแล้วมันคือยาไหมคะแล้วพอกินเสร็จเป็นไงคะมันจะง่วงนอนยังง่วงเงียพวกเนี้ยคิดแล้วไม่ออกน่าสงสารมากถ้าเกิดจากเด็กๆแล้วเด็กพวกนี้จะเรียนสื่อไม่รู้เรื่องครูกำลังถอดสแควร์รูทเดี๋ยวมันต้องคูณ2จามพอดีเลยไม่รู้เลยต้องคูณ2เข้าใจมั้ยคะเราเข้าใจมั้ยคะนี่คือโรคแรกวิธีการคืออะไรรู้มั้ยคะถ้าในลำไส้เค้ามีโปรไบโอติกสมบูรณ์เค้าจะไม่มีอาการแบบนี้เพราะว่าเค้าพบว่าอีโปรไบโอติกเนี่ยนะมันจะเป็นสมองของไอ้เม็ดเลือดขาวตัวแรกที่ไปดูว่าเป็นอะไรเวลามีสิ่งแปลกปลอมมาพอเม็ดเลือดขาวดูปุ๊บโปรไบโอติกจะซิงสัญญาณฝุ่นนะเว้ยไม่ต้องยุ่งโอเคมั้ยแล้วเม็ดเลือดขาวตัวนี้ก็กลับไปบอกไอ้ตัวที่จะมาทำลายล้างไม่ต้องยุ่งโปรไบโอติกสั่งว่าไม่ต้องยุ่งนี่คือตำรวจในร่างกายเราทำไมถึงรอดทำไมเมื่อก่อนคนไม่เป็นภูมิแพ้1เซลล์เรามีโปรไบโอติก10ตัวเลี้ยงอยู่นะคะนี่แหละคือซิกเนตด็อกเตอร์ในร่างกายคือโปรไบโอติกนี่แหละหมอคนนี้ชื่อโปรไบโอติกเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ที่1ควบคุมการทำงานเม็ดเลือดขาวไม่ให้เยอะเกินต่ำเกินให้มันคุมให้มันเป็นระบบนี่คือหน้าที่ที่1ของไอตัวแบคทีเรียไอตัวโปรไบโอติกหน้าที่อย่างที่2นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยเขาจะไม่กินอาหารเหมือนเราเขานิสัยดีขนาดไหมฮะเขาทำงานให้เราแต่เขาไม่ใช้อาหารแบบเดียวกับเราเขาไม่ยุ่งกับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและธาตุวิตามินของเราเลยนิสัยดีมากแล้วอาหารของเขาคืออะไรไหมคะอาหารของเขาคือใยอาหารหรือไฟเบอร์ถ้าเรากินผักมันจะมีใยอาหารหรือไฟเบอร์พอเราได้ไฟเบอร์ลงไปในร่างกายปุ๊บนะคะโปรไบโอติกเห็นไฟเบอร์นะคะเขาจะกินไฟเบอร์และเขาก็จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเพิ่มทำไมอีกอ่ะเมื่อเขาแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เขาจะจัดการพวกเขาว่าใครที่ไม่เก่งไม่แข็งแรงในแบคทีเรียพวกนี้แล้วเขาจะเอามันออกไปสุดยอดไหมล่ะแล้วเวลาเขาจะเอามันออกไปนะเขายังทำประโยชน์ให้เราอีกเพราะเขาถือว่าเราให้ไฟเบอร์เขาเรามองภาพนะคือพอมันได้โปรไปพอมันได้เข้าไปมันได้ไฟเบอร์เข้าไปปุ๊บเขาจะกินไฟเบอร์แล้วเขาจะแบ่งอย่างหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกนึกภาพไหมคะพอแบ่งเสร็จมันจะเยอะกว่าเดิมที่มี600 ล้านตัวเขาจะเรียงใหม่ใครเก่งสุดเอาเก็บไว้ใครที่เป็นแบคทีเรียที่แก่แล้วอ่อนแอแล้วอ่อนแรงแล้วเขาจะกำจัดออกแต่เวลากำจัดออกเขาจะทำไงรู้ไหมคะเขาจะทำหน้าที่เป็นมือขี้ไปเอาขี้ออกไปด้วยโอเคไหมคะเขาถึงใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเรื่องการขับถ่ายแต่มันช่วยด้วยอันนี้เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นี่คือหน้าที่ที่สองงั้นเมื่อมีโปรไบโอติกในลำไส้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องการขับถ่ายเลยไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวอะไรต่างๆนานาเลยหน้าที่ที่3อยู่เลยมั้ยคะเวลาเขาเอาไฟเบอร์เราไปย่อยเสร็จนะคือแค่เราให้ไฟเบอร์เขาจะตอบแทนบุญคุณเราแบบโอ้โหพอเราให้ไฟเบอร์เสร็จปุ๊บเขาจะเอาไฟเบอร์ไปกินสมมุติให้นึกถึงไฟเบอร์เป็นเส้นยาวๆนะแล้วโปรไบโอติกเขาจะตัดไฟเบอร์ออกเป็น3ท่อนท่อนที่1ท่อนที่2ท่อนที่3 2ท่อนเนี่ยเขาจะชวนกันไปบำรุงตับงั้นไม่ต้องกังวลเลยถ้ามีโปรไบโอติกแข็งแรงนะไม่ต้องกลัวโรคเกี่ยวกับตับเลยอีกหนึ่งท่อนทำอะไรไหมคะดูแลระบบทางเดินอาหารไม่ให้เป็นมะเร็งหลายคนคิดว่าฉันเป็นลำไส้ฉันเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะฉันท้องผูกเขาพบว่าปัจจุบันนี้นะคะคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลายหลายคนและส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการท้องผูกมาเลยในตลอดชีวิตแล้วความเชื่อเก่าคืออะไรคะต้องเป็นท้องผูกถึงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เขาพบเลยค่ะสิ่งที่ทำให้เราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มีปัจจัยหลักสำคัญอันนึงถ้ากำจัดอันนี้ได้ไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คือสิ่งแวดล้อมในลำไส้ใหญ่ต้องดีแล้วสิ่งแวดล้อมในลำไส้ใหญ่ต้องดีคืออะไรคะต้องไม่มีอาหารประเภทไขมันเยอะเพราะสิ่งแวดล้อมในลำไส้ใหญ่ไม่ดีโปรไบโอติกอยู่ไม่ได้ลำไส้ใหญ่ก็จะมีแบบเนื้อยื่นเนื้องอกออกมาเพราะฉะนั้นตัวการที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมันคือสิ่งแวดล้อมในลำไส้ใหญ่แล้วตัวกำหนดว่าสิ่งแวดล้อมในลำไส้ใหญ่ดีหรือไม่ดีก็คือโปรไบโอติกงั้นถ้าในลำไส้ใหญ่เรายังมีโปรไบโอติกไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเราจะมีอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงเพราะหลายคนพอท้องไม่ผูกนะคะไม่กินไฟเบอร์พอคิดว่าถ้าฉันท้องไม่ผูกฉันก็ไม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่คือโปรไบโอติกนี่คือหน้าที่3ก้อนใหญ่ๆที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังอันที่1ควบคุมเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้เป็นระบบอันที่2คืออะไรนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระเมื่อเขาได้ไฟเบอร์ไปแบ่งโปรเซสเขาจะทำให้อุจจาระมันออกจากร่างกายไปได้ดีขึ้นไม่ตกค้างในลำไส้ใหญ่อันที่3คืออะไรคะเขาจะย่อยไฟเบอร์ออกเป็น3ท่อน2ท่อนแรกดูแลป้องกันดูแลตับอีกหนึ่งท่อนป้องกันมะเร็งระบบทางเดินอาหารแล้วปัจจุบันนี่นะคะเขาแต่งเป็นตำราเลยค่ะ Probiotic Revolution เขาพบว่า
ถ้าศึกษาเรื่องคอเลสเตอรอลโปรไบโอติกก็เกี่ยวกับการควบคุมคอเลสเตอรอลถ้าศึกษาเรื่องฮอร์โมนคือมันไปเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องคือมันทำได้เยอะมากกว่าตอนนี้ที่วิทยาศาสตร์จะรู้อะความรู้ถ้าเราไปอ่านเป็นตำราเรื่องคอเลสเตอรอลก็ได้เรื่องฮอร์โมนก็ได้เรื่องผิวก็ได้ใครก็ตามที่มีปัญหาเป็นผดใช้อะไรแล้วเป็นผดเป็นผื่นแพ้ง่ายที่ผิวนะคะเมื่อโปรไบโอติกของแข็งเราแข็งแรงปุ๊บไอ้ผื่นผดผื่นพวกนี้มันก็จะหายไปได้นึกไว้คะใครที่เป็นภูมิแพ้กินโปรตีนแล้ว double x แล้ว bio c แล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นเครื่องอากาศแล้วก็ไม่ดีขึ้นลองเลี้ยงโปรไบโอติกก่อนนี่คือระบบทางเดินอาหารถูกไหมคะในลำไส้มีตัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกโปรไบโอติกแล้วในกระเพาะก็มีกรดช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆนานาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรคะเรามีทุกอย่างอยู่แล้วอะหน้าที่เราคือต้องให้อาหารถึงไม่ให้ไฟเบอร์โปรไบโอติกก็อยู่ได้แต่เป็นทหารแก่ๆตำรวจแก่ๆที่ไม่มีอาวุธเข้าใจไหมคะเราก็เลยไม่แข็งแรงแต่วันนี้พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเรารู้แล้วถ้าฉันอยากป้องกันโรคฉันเลี้ยงฉันดูแลทางเดินอาหารถ้าอยากดูแลทางเดินอาหารดูแลโปรไบโอติกถ้าอยากดูแลโปรไบโอติกดูแลทางเดินอาหารกินไฟเบอร์ให้พอจบแค่นี้เองค่ะมันตรงไปตรงมาเราต้องการไฟเบอร์เนี่ยนะคะวันหนึ่ง25กรัมต่อวันถ้าผู้ชายต้องการประมาณ30กรัมต่อวันเอาตัวเลขแค่25แล้วกันแค่นี้ก็กินไม่รอดละแต่งานวิจัยออกมานะคะเราต้องเชื่องานวิจัยนะคะงานวิจัยออกมาว่าคนไทยเฉลี่ยกินไฟเบอร์วันละ 14-15 กรัมต่อวันเท่านั้นนักวิชาบอกเลยค่ะว่าเพิ่มไฟเบอร์ให้ตัวเองวันละ 4-5 กรัมต่อวันเราจะพบความมหัศจรรย์ของร่างกายว่าทำไมดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ถ้าบีอยากจะแปลเป็นไทยนะคะไฟเบอร์มันคืออาหารของเวลเนสด็อกเตอร์ในร่างกายค่ะนึกออกไหมคะคือมันคืออาหารของหมอที่ดูแลตัวเราอะไฟเบอร์นี่คืออาหารหมอตัวเนี้ยยาอาหารทุกอย่างหมอตัวนี้ต้องการไฟเบอร์เพราะเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นเซลล์เรากับส่วนที่เป็นโปรไบโอติกถูกไหมคะไฟเบอร์คือ25กรัมต่อวันแล้วเรามาดูในอาหารเอากล้วยมาขีดหนึ่งมีไฟเบอร์ 0.3 กรัมยาฆ่าแมลง10กรัมรู้ไหมคะเราดูอาหารถ้าเราอยากได้ไฟเบอร์สัก30กรัมนะเราต้องกินกล้วยประมาณโลนึงนะหมายถึงอะไรถ้าเราถอดเปลือกเราต้องเอาแต่เนื้อมาชั่งนะแล้วไฟเบอร์ในกล้วยมีเยอะที่เปลือกช้างกินกล้วยไม่ยอมปอกเปลือกโอเคไหมคะแล้วเวลาเราชักเราลองเอาไฟลองเอากล้วยน้ำว้าลูกหนึ่งมาชั่งดิคะอย่างมากก็ไม่ถึงขีดนะสิบลูกอะถูกไหมคะแตงกวาต่างๆนานาถั่วแดงที่เขาว่ามีไฟเบอร์เยอะเขากินทั้งเปลือกทั้งเม็ดขีดหนึ่งยังมีแค่4กรัมเองนะต้องกินครึ่งโลอะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะคะความเชื่อเรื่องไฟเบอร์คืออะไรคะก็กินอะไรก็ได้ให้ได้ไฟเบอร์เยอะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์บอกไม่ใช่ถ้าต้องการขับถ่ายกับการต้องการลดน้ำหนักกินไฟเบอร์ชนิดเดียวแล้วกินเยอะๆช่วยได้เช่นหัวปุกคอนยักกี้เคยได้ยินไหมคะไอหัวปุกคอนยักกี้เนี่ยไอพวกคอนยักกี้อะไรพวกเนี้ยหรือว่ากาแฟที่ใส่ไฟเบอร์ลดน้ำหนักแล้วก็เน้นขายเรื่องลดน้ำหนักสลิมสแลมทั้งหลายอ่ะเขาจะไปเอาหัวปุกหรือว่าพืชบางชนิดมาแล้วสกัดไฟเบอร์สูงๆเลยเราจะได้ตกเราจะเห็นแล้วกลัวอุ้ยทำไมนิวทรีไลท์ไฟเบอร์เม็ดนึง1กรัมนั่นเขามี7กรัม4กรัมไปกินไฟเบอร์จากนั้นได้ไหมได้ถ้าต้องการผอมกับขับถ่ายและนี่มันคือขี้เล็บของประโยชน์ของไฟเบอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเขาจะเอาหัวปุกพวกนี้แล้วสกัดมาสูงๆพอสกัดมาสูงๆปุ๊บพอลงไปในลำไส้ใหญ่ปุ๊บลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะระคายเคืองลำไส้ใหญ่มันต้องไม่ระคายเคืองอย่าไปยุ่งกับมันทำให้สิ่งแวดล้อมตรงนั้นไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับท้องผูกถูกไหมคะมันจะระคายเคืองมันจะถูกกระตุ้นให้ผักอุจจาระออกแต่จริงๆลำไส้ใหญ่ต้องเก็บอุจจาระไว้ช่วงนึงเพื่อดูดน้ำแร่ธาตุอาหารกลับแล้วรวมกันเป็นก้อนแล้วค่อยขับถ่ายออกเขาจะใช้ในการกินลดน้ำหนักแล้วก็กินเพื่อการขับถ่ายแต่ประโยชน์เรื่องโปรไบโอติกที่มีพูดถึงประโยชน์เรื่องกัดเบนลิงก์การเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองกับเซลล์ประสาทไม่เกี่ยวกันเลยกับลำไส้ไม่เกี่ยวเลยประโยชน์เรื่องภูมิกันไม่ได้จากการกินไฟเบอร์ประเภทนี้ในกาแฟในหัวปุกในคอนยักกี้ในอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงไม่ได้เลยเพราะถ้าต้องการไฟเบอร์เพื่อได้ประโยชน์แบบที่บีเล่าต้องเป็นไฟเบอร์ที่มาจากผักต้องเป็นไฟเบอร์ที่มาจากผลไม้ในมื้อนั้นต้องมีทั้งผักและผลไม้ไม่ใช่เอากล้วยมาสิบใบแล้วบอกได้ยี่ห้ากรัมอันนั้นได้แค่ถ่ายแต่ไม่ได้เรื่องที่บีพูดก่อนมาถึงสไลด์แผ่นนี้แล้วก็ต้องมามีธัญพืชแล้วก็มีถั่วแล้วมีพวกนี้เสร็จกินเข้าไปเสร็จต้องได้ไฟเบอร์3กลุ่มบีรู้อย่างหนึ่งเลยว่าอาหารหมู่ไฟเบอร์เนี่ยเป็นอาหารที่กินให้ครบด้วยวิธีธรรมชาติยากที่สุดในโลกคำตอบที่ยืนยันคำพูดของบีคืออะไรไหมคะมะเร็งยังเพิ่มขึ้นทุกปีหัวใจยังเพิ่มขึ้นทุกปีเบาหวานยังเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าภูมิคุ้มกันดีโรคพวกนี้ไม่มาหรอกแล้วคนเดี๋ยวนี้กินไฟเบอร์หรอคะเรากินแฮมเบอร์เกอร์มีไฟเบอร์ไหม
มีผักกาดชิ้นนึงถูกไหมแล้วพี่กินผักไม่เป็นดึงออกอีกโอ้โหนึกไหมคะจบกันนะคะต้องได้ไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำไม่ละลายน้ำแล้วพรีไบโอติกเราต้องรู้จักสารตัวนี้ไฟเบอร์ละลายน้ำง่ายมากทำหน้าที่อะไรคะตัวเขาเนี่ยพอเรากินเข้าไปเสร็จเขาจะดูดน้ำเพราะฉะนั้นการกินไฟเบอร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดถ้ากินต้องเติมน้ำลงไปในร่างกาย1แก้วแล้วไฟเบอร์จะทำงานได้ครบทั้งเม็ดทั้งหน่วย 100% ที่เราใส่เข้าไปอย่า กินแค่เหมือนดื่มน้ำกินยาอึกเดียวลงไปไม่ใช่ลงไปได้แต่ถ้าตามลงไป1แก้วไฟเบอร์มันจะส่งอิทธิพลมากโอเคไหมคะเอาไฟเบอร์เม็ดมาเอาไฟเบอร์สมมติเรากินไฟเบอร์ลงไปแล้วมันได้ไฟเบอร์ละลายน้ำเขาจะพองตัวเป็นเหมือนเจลเหมือนวุ้นเล่าแบบการ์ตูนนะมันไม่ได้พองจนเป็นชิ้นเป็นอันให้เราเห็นแล้วไปพองในร่างกายนะและระหว่างที่เขาพองตัวเป็นวุ้นเนี่ยเขาจะดูดซับสารพิษตามทางเดินอาหารเพื่อทำให้ทางเดินอาหารเราสะอาดนี่คือยาล้างลำไส้ชั้นดีเลยนะคะไฟเบอร์เรากินสารพัดสารเพลงไปในทางเดินอาหารเนี่ยกินอาหารในจานเลอะเรายังล้างบิชดอปใช่ไหมแล้วเราสามารถกรอกบิชดอปลงไปออกมาได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างที่มันสกปรกมันลงไปในร่างกายเราเยอะกว่าจานอีกนะแต่ไฟเบอร์เนี่ยค่ะจะตามไปล้างไอ้ตัวเนี้ยไฟเบอร์ลายน้ำจะดูดซับอะไรที่เป็นสารพิษอันตรายอุ๊ยแล้วมันจะรู้ได้ไงพี่มันรู้ค่ะเรานี่แหละไม่รู้โอเคมั้ยคะเอ๊ะพี่งั้นอย่างนี้หนูกินไฟเบอร์เสร็จแล้วกินน้ำมันปาล์มมันเป็นไขมันมันดูดซับไขมันมั้ยมันไม่ดูดนะคะเพราะคนชอบมาถามบีว่ากินไฟเบอร์เพราะมันปาล์มหรือเปล่าอยากรู้ว่านิวทรีไลท์กินตัวไหนพร้อมกันได้หรือไม่ง่ายมากถ้าข้างขวดไม่ได้บอกว่าห้ามกินพร้อมกันแปลว่ากินได้จบถูกมั้ยคะถ้าเขาห้ามกินถ้าเราคิดว่าถ้าเรารู้หรือเพื่อนเรารู้ในอินเทอร์เน็ตรู้ว่าห้ามกินคิดว่านักวิสาที่นิวทรีไลท์รู้มั้ยรู้ไอ้ไฟเบอร์ที่จะดูดโอเมก้า3ต้องเป็นไฟเบอร์ที่ทำมาจากเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูกินกุ้งเขาได้ให้ปอกเปลือกไงเดี๋ยวมันไปดูดโอเมก้า3หมดโอเคไหมคะนอกจากไอ้กุ้งตัวเล็กๆกุ้งฝอยเปลือกมันน้อยๆงั้นไฟเบอร์ที่ทำจากพืชไม่ดูดน้ำมันปลากินด้วยกันได้แล้วไฟเบอร์ต้องกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินอะไรมันจะมีคำถามพวกนี้เยอะใช่ไหมคะอยากกินตอนไหนก็กินโอเคไหมคะอาหาร5หมู่เนี่ยนะที่เราดูเนี่ยนิวทรีไลท์ที่อยู่ในอาหารหน้าหมูอยากกินตอนไหนก็กินไฟเบอร์จะกินก่อนอาหารถ้ากินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงเขาบอกจะลดน้ำหนักได้ไหมลองแล้วลดไม่ได้โอเคไหมคะเพราะไอ้ช่วงครึ่งชั่วโมงที่รอไฟเบอร์ทำงานกินเค้กกินขนมโอเคไหมคะมันไม่เกี่ยวอย่าไปยุ่งวายวุ่นวายไฟเบอร์เรื่องลดน้ำหนักเรื่องขับถ่ายขายไม่ได้หรอกค่ะเม็ดละ16บาทนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะต้องได้ไฟเบอร์ละลายน้ำดูดซับสารพิษแล้วที่มันสุดยอดของไฟเบอร์ละลายน้ำคืออะไรไหมคะมันเป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมในลำไส้ใหญ่ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตของโปรไบโอติกแปลเป็นไทยมันคือคฤหาสน์ของโปรไบโอติกแล้วเมื่อไฟเบอร์ละลายน้ำอยู่ที่ลำไส้ใหญ่เมื่อไหร่สิ่งแวดล้อมตรงนี้จะดีลำไส้ใหญ่จะไม่เกิดการแบ่งตัวผิดปกติแล้วกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่งั้นตัวจัดการคือตัวนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นฤาษีดวงหรือท้องผูกหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวนี้เขาพบเพราะเขาพบเหมือนที่เราเรียนกันเมื่อคราวที่แล้วค่ะน้ำไขมันจะสูงหรือไม่สูงไม่เกี่ยวกับการเป็นโรคหัวใจละมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นละงั้นความรู้ในอดีตเขาบอกเป็นท้องผูกเป็นมะเร็งใช่คนเป็นท้องผูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่คนไม่เป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้องเยอะแยะที่ไม่เคยท้องผูกแต่ถ้าไฟเบอร์ไม่พอเป็นแน่เพราะอาหารอะไรที่เราตามมากระตุ้นเซลล์ให้เกิดการกลายพันธุ์ต้องเยอะแยะถูกไหมคะนี่คือไฟเบอร์ละลายน้ำแล้วก็ทำหน้าที่ลดไขมันในเลือดนี่คือไฟเบอร์ละลายน้ำเห็นไหมคะเรียกว่ากากอาหารเขายังต้องเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์หรือใยอาหารเลยประโยชน์เยอะไหมเนี่ยเจาะมาแต่ละกลุ่มอะลดน้ำตาลก็ได้นะคะไฟเบอร์ละลายน้ำลดน้ำตาลลดไขมันดูดซับสารพิษเป็นคฤหาสน์ให้โปรไบโอติกทำให้สิ่งแวดล้อมในลำไส้ใหญ่เหมาะสมแล้วไม่กลายเป็นเซลล์กลายพันธุ์แล้วกลายเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แค่นี้ก็จอดแล้วสุดยอดไฟเบอร์ละลายน้ำเราก็ต้องไปเปิดตำราดูจะกินอะไรให้ได้ไฟเบอร์ละลายน้ำแต่ถ้าพืชชนิดไหนลงท้ายด้วยกำกำทั้งหลายแหละอะคาเซียกำพัวกำกำกำพวกเนี้ยง่ายๆเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำชั้นพิเศษยอดเยี่ยมที่ดูดซับสารพิษแล้วไขมันน้ำตาลได้ดีมากๆพืชตระกูลกำอะกำย่อมจากกำมี่อะไรเงี้ยนะคะไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำเราทำอะไรพอเรากินไฟเบอร์เข้าไปมันจะมีไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำไฟเบอร์ไม่ได้นะนี่เล่าแบบการ์ตูนนะคะมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนไม้กวาดไปกวาดทางเดินอาหารให้สะอาดพอสะอาดแล้วดียังไงคะสารภูมิคุ้มกันจะได้โผล่ออกมาจับสิ่งแปลกปลอมได้เพราะสารภูมิคุ้มกันมันจะเกาะอยู่ตามทางเดินอาหารเราเข้าใจไหมคะแต่สารปนเปื้อนในอาหารมันไปเกาะทับสารภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็เลยทำงานไม่ได้ไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำมันจะไปกวาดให้พื้นที่บริเวณนั้นลำไส้ใหญ่เราลำไส้เล็กเราทั้งหลายแหล่9 เมตร 10 เมตรเนี่ยเคลียร์สะอาดพอสะอาดปุ๊บ
ภูมิคุ้มกันจะผงาดออกมาแค่นี้แล้วไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำไม่ได้ทำแค่นี้นะไม่ใช่แค่กวาดเขาจะไปที่ลำไส้ใหญ่ไปทำอะไรคะไปทำให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวเมื่อกี้ไฟเบอร์พวกหัวบุกคอนยักกี้ที่เอามาเป็นมาร์โดสูงๆมีใช้คำว่าอะไรคะทำให้ลำไส้ใหญ่ละคายเคืองแต่ไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำตัวนี้จะทำหน้าที่ทำให้ลำไส้ใหญ่เกิดการเคลื่อนตัวสมมติที่ลำไส้ใหญ่พอมันเคลื่อนตัวปุ๊บมันดีไงคะอุจจาระที่ล่องลอยกระจัดกระจายจะมารวมกันเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำแล้วไม่ใช่แค่ทำให้เคลื่อนตัวอย่างเดียวพอเขาไปเขี่ยให้ลำไส้ใหญ่จักรจีเคลื่อนตัวเสร็จเขาจะมานอนรอในลำไส้ใหญ่แล้วให้อุจจาระเป็นที่พักพิงและยึดเกาะจะได้รวมกันเป็นก้อนเป็นที่นอนของอุจจาระคือสุดยอดมากเลยไปถึงมันไปเขี่ยลำไส้ใหญ่มันก็เคลื่อนหลายคนบอกเออพี่ถ้าอยากขับถ่ายนี่ต้องเคลื่อนถ้าเราเขย่าอย่างเงี้ยลำไส้ใหญ่ไม่เคลื่อนโอเคไหมคะนี่คือเราเคลื่อนตัวลำไส้ใหญ่จะเคลื่อนตัวได้ต่อเมื่อมีไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำเท่านั้นงั้นถ้าลำไส้ใหญ่ไม่เคลื่อนตัวเรานึกภาพนะคนกินไฟเบอร์น้อยกินใยอาหารน้อยลำไส้ใหญ่อยู่นิ่งๆแล้วอุจจาระเหลวๆมันลอยกระจัดกระจายอยู่เต็มลำไส้ใหญ่อะกว่าที่มันจะมารวมกันมันใช้เวลาเยอะไหมเยอะแต่ลำไส้ใหญ่แต่ไฟเบอร์ละลายน้ำมันจะทำให้ลำไส้ใหญ่เคลื่อนอย่างเงี้ยมันก็มารวมเคลื่อนพอทำให้เคลื่อนเสร็จมันไปนอนรอให้อุจจาระมาเกาะมันรวมกันตรงนี้มันรวมกันตรงนี้มันรวมตรงนี้เป็นจุดรวมพลของขี้อะโอเคไหมคะมันรวมกันตรงนี้รวมกันตรงนี้รวมนี้จนเป็นก้อนพอเป็นก้อนเสร็จปุ๊บทั้งหมดที่เล่าเนี่ยทำเสร็จสรรไม่เกิน12ชั่วโมงงั้นแปลว่าอะไรคะเราต้องถ่ายวันนึงได้2ครั้งพอรวมเป็นก้อนเสร็จปุ๊บมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองให้เราอยากถ่ายอุจจาระแล้วมนุษย์เราก็เป็นไงคะต้องอั้นไปก่อนเพราะตอนนี้กำลังฟังถ้าพี่เชื่อว่านะคะในห้องนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ต้องมีอย่างน้อย1คนกำลังปวดขี้อยู่โอเคต้องขออนุญาตที่พูดไม่พอนะคะเพราะว่าพูดคำว่าขี้มันทำให้เราได้ความรู้เรื่องอื่นไปอีกเยอะถ้าพูดอุจจาระนี่3วิถ้าพูดขี้วิเดียวทุกครั้งที่เอ่ยถึงขี้ถ้าเปลี่ยนเป็นอุจจาระความรู้จะหายไป2วิโอเคมั้ยคะงั้นขออนุญาตพูดไม่พอนะคะไม่เป็นไรถ้าเรารู้สึกปวดเราอันเสร็จปุ๊บเรานั่งไปสักพักนึงนะมันจะมาอีกแล้วมาอีกดอกนึงไหนมันบอกจะจบแล้วจะจบแล้วนึกออกมั้ยเรื่องนั้นจะปวดอ่ะแล้วเราคนปวดท้องอ่ะจะหัวล้อก็ไม่กล้าหัวล้อดังกลัวออกบนล่างออกนึกออกไหมคะมันปวดอ่ะแต่ไม่อยากไปเพราะมันเป็นพวกรักการเรียนรู้นับดีๆแล้วกันว่ามันส่งสัญญาณมากี่ครั้งตามหลักร่างกายแล้วเนี่ยมันจะส่งไม่เกิน3ครั้งถ้าก้อนนั้นพร้อมออกถ้าส่ง3ครั้งแล้วไม่ไปเอาออกเราจะไม่ถ่ายเลยวันนั้นเพราะอะไรคะร่างกายรู้แล้วอีนี่ไม่ขี้แน่โอเคไหมคะไม่ยุ่งแล้วเรื่องของเธอนึกออกไหมคะเราก็ไม่แล้วไงคะมันก็ปักหมมตกค้างเราเคยไม่ทิ้งขยะสักวันหนึ่งสองวันไหมคะนึกไหมคะแล้วเรานึกถึงนะเวลาเราไม่กินไฟเบอร์เนี่ยให้นึกถึงเนี่ยทางขยะที่ดีเวลาใช้เนี่ยเวลานั้นเราจะมักเอาถุงพลาสติกรองใช่ไหมคะเวลาทิ้งมันจะได้หอบถุงแล้วก็ไปทิ้งไม่เลอะถังขยะถูกไหมคะแต่สมมติวันนี้เราไม่เอาถุงพลาสติกรองเราใส่ทุกอย่างไปในถังขยะเวลาเราเทออกมันจะมีตกค้างตามถังขยะใช่ไหมคะนั่นคือการที่ไม่ขับถ่ายอุจจาระต่อเนื่องแล้วขับถ่ายอุจจาระโดยที่เรามีไฟเบอร์น้อยมันก็จะมีไอเศษของเสียเนี่ยตกค้างแล้วหมักหมมขังขยะวันเดียวยังเน่าแล้วลำไส้ใหญ่เราเป็นมากี่ปีแล้วเราไม่ได้ถ่ายช่วงตีสี่ถึงเที่ยงวันสองครั้งมากี่ปีแล้วชีวิตเนี้ยนี่มันก็ไม่มีทางแล้วพอถ่ายอุจจาระอุจจาระที่สุขภาพดีมีไฟเบอร์พอดูง่ายว่ายน้ำเป็นคนที่ขี้แล้วจมหมดจมตายหมดเนี่ยนะคะแปลว่าสุขภาพไม่ดีอุจจาระที่ดีเนี่ยนะคะมองแล้วมันต้องรู้สึกว่ามันเป็นก้อนอะไม่ใช่เป็นเม็ดทำเสร็จไม่อยากกินข้าวพูดแต่เรื่องขี้โอเคไหมคะไซส์ของมันเนี่ยก็น่าจะสักประมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องใหญ่ดุนนี้นะไซส์ประมาณขนาดเคยเห็นร้านกล้วยแขกที่เขาเอากล้วยห่อห่อแป้งห่อข้าวเม้าไหมเอาตอนยังไม่ทอดนะถ้าทอดแล้วฟูใหญ่ไปใหญ่ไปโอเคไหมเอาตอนยังไม่ทอดเนี่ยมันต้องเป็นก้อนอะแล้วเวลาขับถ่ายอย่างรู้ว่าสุขภาพดีเพราะบีเนี่ยนะคะเป็นคนแบบลึกซึ้งถึงการขับถ่ายเพราะตัวเองกินผักไม่เป็นมาตั้งแต่เด็กเสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอาทิตย์นึงจะถ่ายไม่เกิน 2-3 ครั้งแล้วเวลาจะออกมานะอุ๊ยเวลาหัวหน้าใหญ่จะออกนะรู้จักหัวหน้าใหญ่มั้ยคะอุจจาระก้อนแรกอะค่ะมันจะต้องเบ่งอะดูมั้ยแล้วอุ๊ยมันจะผ่านรูมันจะผ่านปากเกล็ดลาดบุหรี่ออกมาด้วยมั้ยคะพอบริเวณรูทวารหนักเราจะเป็นปากเกล็ดเพื่อให้ยืดหดได้โอเคมั้ยคะนะถ้าอยากจะลองดูว่าเรามีหรือเปล่าอย่าจับตอนกำลังขี้นะเดี๋ยวมือเลอะขี้โอเคมั้ยคะจับตอนล้างก้นสะอาดแล้วมันก็จะขยายออกมันก็ออกอุ๊ยเสร็จแล้วแบบแล้วบางทีมันจะแข็งมากเลยอ่ะลองนึกภาพนะกระโดดลงไปในน้ำน้ำกระเด็นสวนขึ้นมาโอ้โหนรกมากเลยเดือดเลยแล้วมันก็จะเหม็นตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะอย่ามาจำภาพว่ามีอุจจาระเหม็นนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยนะคะบีตื่นปุ๊บเนี่ยพอชักโครกจนก้นเจอกันนะอุจจาระมันจะน่ารักมากเลยมาพวกเรามันก็ออกแบบไม่ได้ออกพวดแบบท้องเสียนะคะ
มันออกมาแบบดูแล้วภูมิใจมากคือทำไมทำได้ขนาดนี้งั้นใครที่อยากดูแลสุขภาพนะคะและยังไม่กินไฟเบอร์ถ้าวันพรุ่งนี้ผ่านอุจจาระปุ๊บเอากล้องดิจิตอลถ่ายไปก่อนนี่คือ before สำหรับ beauty life ถ้าทำ artistry before คือหน้าถ้าทำ beauty life before คือขี้โอเคไหมคะไม่ร้อยถูกใจถ่ายไปก่อนเพราะเรามนุษย์เราเนี่ยเราชอบเป็นไงคะกดทิ้งมองอุจจาระเราก่อนแล้วถ้านั่งอุจจาระที่ดีต้องก้มลงไปให้พุงเนี่ยติดหน้าขาเพราะโบราณนั่งยองๆงั้นท่าที่ดีต้องก้มให้พุงติดหน้าขาไม่ใช่นั่งหลังตรงเชิดเลิศเชิดหญิงบนชักโครกไม่ได้ถ้าเราถ่ายอุจจาระอย่างนี้เหมือนทิ้งถังขยะแล้วไม่ได้ล้างถังขยะมันจะมีเศษตกค้างอยู่ก้มนะเพราะฟังหลายเรื่องวันนี้เดี๋ยวกลับไปเอ๊ะมันบอกให้ก้มหรือเงยวะเงยค่ะนี่อย่าจำศัพท์นะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายแล้วก็ดูอุจจาระก็ต้องส่วนใหญ่ต้องมีส่วนที่ลอยน้ำได้แล้วไซส์ก้อนก็ต้องพอเหมาะแล้วกลิ่นต้องไม่เหม็นจนแบบรบกวนห้องข้างๆแล้วต้องไม่ออกมาเป็นน้ำเป็นเหลวเป็นเม็ดเล็กๆเดี๋ยวนี้ลองดูอุจจาระผู้คนนะคะมันจะออกมาประมาณอย่างนี้แต่คนที่สุขภาพดีนะคะอย่างวันนี้พี่รู้ว่าต้องมาพูดไฟเบอร์แล้วพี่ก็ไม่ได้ก้มเหมาอุจจาระหลายวันแล้วเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วดูมันมาเป็นปีแล้วเชื่อแล้วเมื่อเช้าดูแล้วรู้สึกเสียดายไม่ได้โหลดลงไปไม่ได้ถ่ายดูแล้วมันแบบมันภูมิใจว่าเฮ้ยเราแค่ยอมจ่ายเพิ่มกับบางสิ่งบางอย่างแล้วร่างกายเราปล่อยอุจจาระออกมาแบบคือดูแล้วอุจจาระเราดูมีชาติตระกูลมากอ่ะโอเคไหมคะไม่ใช่หัวดำตัวเขียวพวกที่อุจจาระมาเขียวๆนะแปลว่ามันมีน้ำตีปนเปื้อนออกมาระวังมีปัญหาเรื่องโรคตับอยากรู้ว่าอุจจาระแบบไหนทำให้เป็นโรคอะไรเข้าไปในร้านซีเอ็ดมันจะมีว่าสัญญาณบอกอันตรายจากอึเขาเรียกว่าดิกชันนารีอึมันจะบอกเลยว่าออกมาแล้วมีข้าวโพดปนมีถั่วปนมีพอแล้วเปลี่ยนเรื่องเถอะเดี๋ยวอ้วกนะคะนี่คือไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำเห็นไหมคะประโยชน์เยอะไหมคะมันไม่ใช่แค่ดูแลภูมิต้านทานอย่างเดียวแต่อีกหนึ่งไฟเบอร์นี่แหละที่มีเพิ่งรู้จักตอนทำธุรกิจแอมเวย์ตอนเรียนเทคนิคการแพทย์ไม่รู้จักเรียนเทคนิคการแพทย์เราเรียนแค่สองไฟเบอร์แต่พอทำธุรกิจแอมเวย์รู้จักไฟเบอร์ที่ชื่อว่าพรีไบโอติกพรีไบโอติกคืออะไรคะมันเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำแต่มีความสามารถพิเศษเลยได้รับเครดิตและถูกแยกกลุ่มออกมาแล้วตั้งชื่อใหม่ว่าพรีไบโอติกโอเคไหมเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำแต่มีความสามารถพิเศษเลยถูกแยกกลุ่มออกมาเป็นพรีไบโอติกแล้วนี่คือไฟเบอร์ที่ดังที่สุดในยุค2013เนี่ยดังมากพรีไบโอติกตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรทำไมถึงต้องถูกแยกกลุ่มมาเขาทำหน้าที่ในการเป็นอาหารให้โปรไบโอติกนักวิทยาศาสตร์พบว่าไฟเบอร์แค่บางชนิดเท่านั้นในโลกที่โปรไบโอติกเอาไปกินแล้วทำให้มันแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เมื่อก่อนเขาบอกว่าไฟเบอร์ละลายน้ำนั่นแหละเป็นอาหารโปรไบโอติกไม่ละลายน้ำก็เป็นผิดทันทีอ้าวเขาบอกข้อมูลผิดไหมวิทยาศาสตร์นะคะมันยังมีศักยภาพมันตามยุคตามสมัยยุคนั้นก็รู้ได้แค่นี้แต่ยุคนี้เรารู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกเท่านั้นแปลว่าอะไรคะแล้วพรีไบโอติกมีอะไรบ้างอยากได้พรีไบโอติกกินอะไรคะกินชานอ้อยน้ำอ้อยไม่ให้ต้องชานอ้อยกินหัวอาร์ติโชกเราจดเมนูไปอย่าไปซื้อหัวชิคคอรีที่บ้านมีแต่หัวชัยเท้าโอเคไหมคะมีอะไรอีกรากผักรากชิคคอรีและที่บ้านเรามีอะไรคะรากผักชีชื่อคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคะมันไม่ให้พรีไบโอติกนะคะไอ้พรีไบโอติกเนี้ยถ้าศัพท์วิทยาศาสตร์เนี่ยแหล่งอาหารคือที่พี่บอกหน่อไม้ฝรั่งต้นกระเทียมพวกนี้ให้พรีไบโอติกกินเข้าไปแบคทีเรียเราจะแข็งแรงแต่ถ้าเรียกชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ชื่อมันจะยากมากตัวแรกเขาเรียก FOS ในทีวีเรียกฟอสเรียกกอสตระกูลเดียวกันกอสเอลซีฟอสเคยดูไหมคะในนมผงเด็กแล้วขายให้มันแพงๆเดี๋ยวนี้ลูกคนมีตังค์ถึงได้ฉลาดสุขภาพดีไงคะเพราะว่ากินนมที่กล่องมาเป็นพันไม่ใช่นมกล่องละหลักร้อยและในนมพวกนี้ก็ใส่พวกนี้แต่ถ้าเรารู้วิธีการนะคะเราจะได้เป็นมาโปรไบโอติกเยอะกว่าไม่ต้องไปกินไอ้ที่อยู่ในนมมันเล็กน้อยเอง FOS เนี่ยที่ตอนนี้ดังสุดเนี่ยนะคะที่อยู่ในนมผงเด็กเนี่ยก็ LC Fort พวกเนี้ยเรากินแค่1กรัมเท่านั้นเองนะเรากิน1กรัมแบคทีเรียเราจะเพิ่มขึ้น 6-7 เท่าเมื่อเราใส่ FOS ลงไปในลำไส้1กรัมนะโปรไบโอติกจะเพิ่มขึ้นจาก600ล้านล้านตัวเป็น 3,600 ล้านล้านตัวแล้วหลังจากนั้นแรงกิ้งจัดอันดับใหม่เหลือไว้600ล้านล้านตัวไปทำงานตัวไหนไม่แข็งแรงเขี่ยทิ้งและระบบขับถ่ายก็จะดีมากในการกำจัดโปรไบโอติกที่ถูกกำจัดออกไปทิ้งแค่1กรัมเห็นไหมคะโปรไบโอติกนี่มันดีสุดยอดแค่ไหนคะอาหารก็ต้องการเป็นมาเล็กน้อยเองอะแต่เราต้องนั่งเคี้ยวชานอ้อยเนี่ย
รู้ไหมคะนี่คือ FOS เพราะว่าแหล่งที่จะได้พรีไบโอติกเนี่ยมันได้ยากแล้วมีอยู่ในอาหารแค่บางชนิดนักอุตสาหกรรมการอาหารหรือนักการตลาดที่ขายของเราก็เลยทำไงคะไม่ต้องกินหรอกเอานมเปรี้ยวยาคูโยเกิร์ตมาแล้วใส่โปรไบโอติกลงไปถูกไหมคะแล้วใส่กี่ตัวรู้ไหมขวดหนึ่งใส่20,000,000,000 ตัวแล้วดื่มนมเปรี้ยวยาคูหนึ่งขวดได้20,000,000,000 ตัวเรานึกภาพออกไหม20,000,000,000 ตัวบางยี่ห้อแพงหน่อยก็80,000,000,000 ตัวอาตีซะ20,000,000,000 ตัวทั่วไปที่ขวดละ5 บาท20,000,000,000 ตัวปุ๊บแต่ในลำไส้ใหญ่เรามีอยู่เท่าไหร่คะ600,000,000,000 ตัวนะเรามี600,000,000,000แล้วเติมไป20,000,000,000เนี่ยเหมือนเพื่อนกำลังจะไปถวายข้าวเอาข้าวไปบริจาควัด 5,000 กระสอบแล้วเราวิธีจังเลยขอร่วมทำบุญด้วยสิแล้วเราก็ตักไป1ช้อนชาแล้วเราใส่ชื่อร่วมบวกเข้าไปนึกออกมั้ยคะอีช้อนนึงที่เราใส่มันกระเด็นลงไประหว่างทางแล้วเรานึกภาพไว้คะเรามีอยู่600,000,000เรามีอยู่600,000,000 ตัวแต่เราใส่ไป20,000,000แต่เราเชื่อไหมเรากิน FOS แค่1กรัมเทียบเท่ากับกินนมเปรี้ยว 5,000 ขวดเนี่ยความรู้ทำให้เราจ่ายเงินได้ถูกที่แล้วเวลาเราเติมลงไปนะมันเป็นไงคะถึงกระเพาะมันก็ถูกย่อยไปบางส่วนเพราะในกระเพาะมีกรดถูกไหมคะแล้วแบคทีเรียที่อยู่ในนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตพวกเนี้ยมันต้องอยู่ในอากาศเย็นๆมันถึงจะมีชีวิตมันต้องอยู่ในตู้เย็นเราบอกถูกต้องทุกครั้งที่ซื้อนมเปรี้ยวอะไรพวกนี้ที่จะได้โปรไบโอติกเนี่ยหรือได้แลคโตแบคทีเรียเนี่ยต้องอยู่ในตู้เย็นถูกต้องมันอยู่ในตู้เย็นตอนมันขายเราแต่ตอนมันขนมามันอยู่ในไหนคะหลังรถอยู่ในที่ร้อนๆถูกไหมคะแล้วบางคนหนักกว่านี้ชอบกินไอ้พวกนมเปรี้ยวเลยมันจะมีรถขายตามบ้านเลยถูกไหมคะแล้วเราไม่อยู่ไงแล้วเราซื้อกันจนสนิทกับคนขายแล้วให้มันแขวนไว้หน้าบ้านตอนเช้าแล้วตอนเย็นเรามาเก็บใส่ตู้เย็นกลัวแบคทีเรียตาย มันตายตั้งแต่ยังไม่ได้กลับแล้วโอเคไหมคะคือเราเข้าใจไหมคะว่าวิถีชีวิตที่เราไม่เข้ามีไม่มีความรู้เนี่ยมันทำให้เราเสียเงินกินเปลืองบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเรามีเงินจำกัดนะยังไม่มีเงินกินอาหารเสริมดีๆอย่าไปเสียกับนมเปรี้ยวโยเกิร์ตชาเขียวน้ำอัดลมอย่าไปเสียพวกนี้เลยพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์คุ้มกับเงินที่จ่ายเลยเลี้ยงลูกให้มันดูดนมทุกวันน่ะอันตรายมากไอ้นมกล่องนมอะไรพวกนี้อันตรายมากกว่าประโยชน์อีกนะคะและถ้าเราหวังจะได้แบคทีเรียไอ้พวกนมเปรี้ยวอย่างไอ้นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตมันไม่เหลือแล้วแล้วโยเกิร์ตแก้วนึงได้แบคทีเรีย20,000,000,000 ตัวแต่มีน้ำตาล23 กรัมจบกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจในเลือกเป็นอินูลินพวกนี้มาจากรากชิคารีชื่อไม่ต้องจำแต่ให้รู้ว่าแหล่งอาหารที่ได้มันได้เยอะแต่ประโยชน์มันเยอะสรุปกินตามนี้จบไม่ต้องใช้อาหารเสริมกลับไปผ่านรากชิคารีกินกลับไปต้มหัวอาทิโชกกินเพื่อให้ได้พรีไบโอติกบีทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้คืออะไรคะใช้ตัวช่วยง่ายมากเลยค่ะตัวแรกที่บีใช้เนี่ยชูเอเบิลไฟเบอร์เบนทำไมบีเลือกตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าชื่อเพราะสารอาหารเยอะเปล่าเวลาบีจะเลือกซื้ออาหารเสริมบีเอาสไลด์ที่ WHO ทำมาเป็นตัวเลือกเขาบอกเราต้องกินตามนี้บีรู้แล้วบีขาดวันละประมาณ 4-5 กรัมบีต้องกินเพิ่มวันละ 4-5 กรัมจบบีรู้แล้วกินไฟเบอร์ต้องมีผักผลไม้ถั่วและธัญพืชกินไฟเบอร์เพื่ออยากดูแลภูมิต้านทานต้องมีละลายน้ำไม่ละลายน้ำและพรีไบโอติกเราก็ไปเลือกซื้อไงคะว่าไฟเบอร์อันไหนมีตามนี้ถ้ามีก็จบและบีก็รู้อย่างนึงว่าไฟเบอร์มันทำจากพืชพอทำจากพืชปุ๊บบีจะไม่ซื้อเจ้าที่ไม่มีฟาร์มเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ของตัวเองแต่ดีทีไรหนึ่งและชูเบิร์นไฟเบอร์เบนชูเบิร์นแปลว่าเคี้ยวไฟเบอร์ก็คือใยอาหารเบนคือผสมกันทำจากพืช13 ชนิดมีผักไหมคะผักมีผักไหมคะจดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะอันนี้อยู่ในแคตตาล็อกกับหลังขวดสไลด์บีมาจากหลังขวดทั้งนั้นงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสไลด์เลยค่ะเพราะบีจะไม่ทำสไลด์ที่ไม่มีอยู่หลังขวดและหลังบรรจุภัณฑ์เพราะบีกำลังจะยืนยันว่าเวลาทำตลาดไม่ต้องใช้สไลด์พวกนี้แล้วทำไมต้องทำมาก็จำไม่ได้ก็เลยมาโชว์บีจะได้อ่านด้วยกันโอเคไหมคะนะคะเนี่ยมีผักไหมในนี้มีผักไหมมีผลไม้ไหมคะมีถั่วไหมคะมีธัญพืชไหมคะพอย้อนกลับไปดูที่เขาบอกที่นักวิทยาศาสตร์บอกครบไหมคะมันเป็นไฟเบอร์ชนิดเม็ดที่ครบที่สุดละแล้วต้องมีอะไรอีกไฟเบอร์ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำและพรีไบโอติกจำได้ไหมคะพรีไบโอติกที่เราใช้คือ FOS ไฟเบอร์ไม่ไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำคืออะคาเซียกัมไม่ต้องใช้เยอะตัวเลยมีแค่2ตัวนี้ก็เทพแล้วนี่ก็ละลายน้ำนี่ก็ละลายน้ำแต่นี้เป็นพรีไบโอติกด้วยแล้วเบอร์3ถึงเบอร์13คือไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำทั้งหมดครบไหมและมี FOS เท่าไหร่เม็ดหนึ่งมี552 มิลลิกรัมบีกิน2 เม็ดบีได้1,000 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับกินนมเปรี้ยว5,000 ขวดจบเลยงั้นไม่ต้องแปลกใจว่า
ทำไมบีไม่ต้องกินยาหาหมอมามากกว่า14-15ปีทำไมแม้กระทั่งพาราเซตามอลสักเม็ดมันยังไม่มีวาสนาลงไปในร่างกายเลยเพราะบีไม่เคยปวดหัวเข้าใจไหมคะคือมันไม่ป่วยอ่ะรู้ไหมคะอ๋อจริงๆเมื่อสักปีที่แล้วก็มีกินไปทีนึงยาแก้เสพโดนประตูหนีบอันนั้นอุบัติเหตุโอเคไหมคะแต่ด้วยการเจ็บป่วยแล้วปีไม่ท้องเสียมามากกว่า14-15ปีเพราะโปรไบโอติกนี่แหละทำให้ลำไส้เราแข็งแรงไม่ท้องเสียง่ายหลายคนบอกท้องเสียง่ายดีจังเราเป็นพวกธาตุเบาเป็นผู้ดีกินอะไรแล้วถ้าเกิดมันสกปรกเรารู้เลยถ้าเพื่อนไม่เสียในจานนั้นแล้วเราเสียนะคะซึ่งบีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะบีกินส้มตำเนี่ยต่อให้สะอาดยังไงแล้วเพื่อนในวงท้องไม่เสียนะคะเช้ามาบีก็จะท้องเสียกินอะไรก็ตามที่เป็นกินอาหารออกไปก็ท้องเสียไม่ท้องเสียก็ท้องผูกแล้วท้องผูกสลับกับท้องเสียเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่านั่งกินขี้แล้วท้องไม่เสียไม่ใช่หมายถึงอาหารปกติที่คนทั่วไปกินถ้าเราจะกินแล้วท้องเสียเนี่ยนะคะทั้งวงต้องท้องเสียเราถึงจะเรียกว่าเราปกติหรือโรงเรียนที่กินแล้วทำอะไรให้เด็กกินแล้วท้องเสียทั้งโรงเรียนนั่นแหละท้องเสียจากอาหารแต่ถ้าเราท้องเสียง่ายคือจากตัวเราบีไม่ท้องเสียไม่เป็นร้อนในคนที่เป็นร้อนในบ่อยๆเนี่ยลองดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันดีค่ะร้อนในคือตัวบ่งชี้ว่าสุขภาพเราไม่ได้เรื่องนะคะร้อนในคือตัวบ่งชี้เลยนะคะบีไม่เป็นแผลร้อนในปากมาเป็นชาติแล้วถ้ากัดปากก็คืออีกเรื่องนึงนะกัดปากแป๊บเดียวหายแต่เป็นแผลร้อนในปากมันจะปวดนะมันจะทรมานนะมันจะเจ็บนะเดี๋ยวนี้ยาแก้แผลร้อนในมันถึงขายดีไงคะเพราะคนเป็นอย่างเงี้ยท้องเสียร้อนในเป็นไข้เป็นหวัดถ้าเราสุขภาพดีภูมิต้านทานดีโปรไบโอติกแข็งแรงนะคะไอ้3เรื่องนี้ไม่มีโอกาสก้าวไกลชีวิตเราเลยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะหาเงินมาสักพันคงไม่อยากไปจ่ายเพราะเป็นหวัดหรือท้องเสียถูกไหมคะแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะเรามี FOS 1กรัมเมื่อกี้บอกแล้วไปกิน2เม็ดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเม็ดนึงเนี่ยมีไฟเบอร์อยู่ 1.7 กรัมถ้ากินไฟเบอร์เม็ดอย่างเดียวก็วันนึง3เม็ดก็พอแล้วจะพร้อมกัน3เม็ดหรือว่าจะเฉลี่ยบางงานวิจัยก็บอกว่าให้เฉลี่ยเป็น 2-3 มื้อมันจะได้โปรไบโอติกมันจะได้อาหารหลายช่วงเวลาไม่ซีเรียสไม่มีข้อสรุปหรือบทสรุปว่าต้องกินแบบไหนถ้าบีจะกิน2เม็ดบีก็กินพร้อมกันแต่บีเป็นคนกินชูเบอร์ไฟเบอร์เบนแค่วันละ1เม็ดเพราะบีกินไฟเบอร์ผงนี่คือสุดยอดไฟเบอร์ตัวแรกที่บีเริ่มต้นกินแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วบีประทับใจตัวนี้มากไฟเบอร์นิวทริไฟเบอร์พาวเดอร์เนี่ยคืออะไรคะมันก็เป็นกล่องแบบเนี้ยนะคะแล้วในกล่องนี้ก็มีเป็นซองๆแบบนี้นะคะวิธีทานยังไงฉีกอันนี้ผสมน้ำละลายเกลี้ยงตั้งทิ้งไว้ไม่รู้เลยว่าเติมลงไปแต่บีกินยังไงบีกินตอนเช้าตอนชงโปรตีนพอบีชงโปรตีนสูตรอาหารบีที่ดูแลสุขภาพนะคะโปรตีน2ช้อน Active Aid Fiber Active Aid Cherry ใส่ตามอัธยาศัยแล้วก็ฉีกไฟเบอร์ซองเนี่ย1ซองแล้วก็ดื่มตื่นปุ๊บอาบน้ำปั๊บดื่มแก้วนี้มาตลอด10กว่าปีตอนที่ไม่มีไฟเบอร์ก็ไม่ได้กินไฟเบอร์นะคะดื่มตื่นปุ๊บอาบน้ำปั๊บกินโปรตีนก่อนเลยนี่คือสิ่งที่บีใช้เป็นกฎทองในการดำรงชีวิตแต่ละวันไม่มีวันไหนที่รู้สึกตื่นสายแล้วชงไม่ทันแต่หลายคนนะคะกว่าจะไปกินโปรตีนสายเย็นบ้างบ่ายบ้างไม่ต้องหรอกค่ะถ้าจะกินมื้ออื่นเนี่ยกินเพิ่มแต่ถ้าจะเป็นมื้อเดียวในชีวิตในแต่ละวันนะคะขอหลังจากตื่นนอนแล้วเราจะพบการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรคะมันเป็นตัวเปิดร่างกายอ่ะมันเป็นสารอาหารดีที่สุดที่แห่แก้วนี้หลังจากนั้นเจออะไรไม่รู้ถูกไหมคะแล้วบีก็กินข้าวเช้าไม่ได้อดอาหารกินข้าวไม่ได้กินโปรตีนแทนอาหารโปรตีนแอคทีฟเอชเชอรี่แทนอาหารหนึ่งมื้อไม่ได้นะคะคนสองคนกินโปรตีนแอคทีฟเอชเชอรี่ตอนเช้าแล้วไม่กินข้าวเช้ากับบีกินโปรตีนแอคทีฟเอชเชอรี่แล้วกินข้าวเช้าบีแข็งแรงกว่าแล้วพอกินข้าวเช้าเสร็จก็กินอาหารเม็ดอาหารเสริมชนิดเม็ดเดี๋ยวนึกว่าเอโปโอเคไหมคะนิวทริไฟเบอร์พาวเดอร์คืออะไรคะในซองนี้เป็นไฟเบอร์ละลายน้ำล้วนๆเพียวๆซองนี้เน้นฟื้นฟูเรื่องโปรไบโอติกล้วนๆเน้นทำให้หมอเราเนี่ยเวลเน็ตด็อกเตอร์ในลำไส้ไอโปรไบโอติกเนี่ยจบปริญญาเอกเนี่ยคือปริญญาบัตรปริญญาเอกของโปรไบโอติกคือเรามองพี่มองมันออกแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะในซองนี้เป็นไฟเบอร์ละลายน้ำล้วนๆพอเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำล้วนๆปุ๊บมีรู้แล้วสมดุลลำไส้ใหญ่ดีๆโอกาสเซลล์ลำไส้ใหญ่กลายพันธุ์ยากเพราะมีไฟเบอร์ละลายน้ำล้วนๆมันคือคาลือหาดของโปรไบโอติกจำได้ไหมคะแล้วมันช่วยลดน้ำตาลและไขมันในเลือดเห็นอ้วนๆอย่างนี้นะคะน้ำตาลปกติไขมันปกตินะคะแล้วบีรู้ได้ไงคะว่าบีอ้วนแบบสุภาพสมบูรณ์สูงสุดบีไม่มีพุงยื่นค่ะ
พุงไม่ยืดแขนไม่ย้อยเนื้อไม่เละแล้วผิวพรรณเราก็สุขภาพดีเพราะคนอ้วนไม่มีสิทธิ์มีอย่างนี้แล้วอายุ45แล้วนะคะไม่ใช่เพื่ออายุ25โอเคไหมคะถูกไหมคะแล้วแก่ด้วยหนักด้วยจะยืนพูด2ชั่วโมงโดยไม่นั่งพักไม่มีหรอกค่ะคนอ้วนทั่วไปทำไม่ได้แค่มันเดินหายใจมันก็เหนื่อยแล้วถูกไหมคะแต่เพราะว่าสุขภาพเราสมบูรณ์สูงสุดแล้วร่างกายเรามันจะรับใช้เราแบบโอ้โหถวายชีวิตอ่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีเป็นใยอาหารละลายน้ำก็เลยลดน้ำตาลได้ลดไขมันได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในลำไส้ใหญ่แต่ความพิเศษในซองนี้มีไอตัวนี้แหละค่ะพรีไบโอติกที่ชื่ออินูรินในนมเปรี้ยวที่ขายแพงขึ้นมานิดนึงเขาจะใส่ตัวนี้เวลาบีเป็นคนชอบดูโฆษณาหนังไอโฆษณาที่คั่นระหว่างละครโฆษณาที่คั่นระหว่างละครนี่นะคะถ้าเราจะเป็นที่ปรึกษาสุขภาพพยายามดูโฆษณาที่สั้นคั่นระหว่างละครเราจะรู้เทรนด์สุขภาพว่าช่วงนี้ตอนนี้ถ้านมผงเด็กเน้น God LC Fort Pro Bio 1 Pro Biotic เพิ่มภูมิต้านทานแปลว่าเขาเจาะที่ไฟเบอร์เพราะมีตำราออกมาเล่มนึงแล้วว่าลูกคุณนะอยากให้สมองดีอย่าเลี้ยงลำไส้ให้ดีและเด็กสมัยนี้เหมือนกันคนท้องนะถ้าเลี้ยงโปรไบโอติกในตัวไม่ได้อย่าคิดท้องเพราะอะไรคะลูกคุณจะรับช่วงต่อลำไส้ไม่ดีออกมาเพราะเด็กเนี่ยพอคลอดจากเราเนี่ยนะคะเขาจะดูดโปรไบโอติกตอนคลอดซวบออกมาตอนจะคลอดมันจะซวบโปรไบโอติกมารอบนึงก่อนตอนจะคลอดเราจะช่องคลอดนะได้โปรไบโอติกในลำไส้แล้วได้อีกทีตอนกินนมแม่นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ยังคลอดธรรมชาติได้ตัวเองโดยที่แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นที่ต้องผ่านนะยังแข็งจะมักจะมีแข็งมักจะแข็งแรงกว่าคนที่คลอดโดยการผ่าเด็กก็จะแข็งแรงกว่าสมัยโบราณมีไม้แผ่นเดียวก็คลอดได้แล้วถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคันเป็นพิษเดี๋ยวคลอดยากเดี๋ยวผ่ามีแพ็กเกจให้เลือกแต่ผ่าถ้าไม่จำเป็นต้องผ่าอย่าเลือกผ่าแต่หมอชอบให้เราเลือกผ่าเพราะอะไรคะอยู่โรงพยาบาลนานก็ได้เงินเยอะถูกไหมคะเพราะทุกอย่างมีเปอร์เซ็นต์หมดอ่ะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่าก็ไม่ต้องผ่าถูกไหมคะงั้นถ้าจะท้องนะอยากลดโอกาสเสี่ยงปัญหาออทิสติกสมาธิสั้นไฮเปอร์ในลูกที่มันจะคลอดออกมานะเลี้ยงโปรไบโอติกไม่ได้อย่าเพิ่งคิดท้องแล้วเลี้ยงโปรไบโอติกทำไมคะคนท้องต้องกินไฟเบอร์ต้องกินเลยเป็นอาหารหลักของคนท้องเลยที่จะดูแลสมองลูกแล้วคนให้นมลูกก็ต้องกินไฟเบอร์เพราะอะไรคะมันจะทำให้ลูกเนี่ยได้รับไปจากการได้นมได้โปรไบโอติกจากน้ำนมออกไปอ่ะคือมันคือความสุดยอดอ่ะไออินูรินตัวเนี้ยมันคือพรีไบโอติกที่จะไปทำให้แบคทีเรียแบ่งตัวเพิ่มจำนวนแล้วซองนี้มีไฟเบอร์4กรัมต่อซองเราต้องการเพิ่มไฟเบอร์วันละ 4-5 กรัมกินซองนี้ซองเดียวก็ได้ไม่ต้องกินเม็ดก็ได้แต่เราจะไม่ได้ไฟเบอร์ละลายน้ำเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยกินคู่กัน1ซองกับ1เม็ดแต่ถ้าไม่มีงบจะซื้อกินคู่กันถ้าเดือนนี้ซื้อเม็ดกินเดือนหน้าซื้อซองกินเดือนต่อไปซื้อเม็ดเดือนต่อไปซื้อซองกลัวจะไม่ได้หาเงินเพิ่มง่ายกว่าโอเคมั้ยคะง่ายกว่าร่างกายเราถูกไหมออกไปหาเงินในแต่ละวันไปตลอดเนี่ยออกไปเพื่ออะไรคะเพื่อเก็บเงินไว้หาหมอตอนแก่นะคะหรือเพื่อเอาไว้ดูแลตัวเองเราต้องเลือกแต่วันนี้งั้นเราต้องใช้หลัก10หลัก100เม็ดถ้าอย่างเม็ดนึงก็ประมาณ16บาทก็กิน16บาทเราไปซื้อลูกชิ้นทอดยังได้ไฟเบอร์ตามนี้มั้ยคะไม่ได้นี่คือไฟเบอร์ขอเสียงปรบมือให้ไฟเบอร์ทั้ง2ตัวหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านในห้องนี้ถ้าท่านใดผ่านคอร์สที่เซนหลุยเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาบวกกับคอร์สวันนี้นะคะเราต้องพูด5เราต้องเข้าใจ5หมู่ได้ครบแล้วนะเพราะวันนั้นเซนหลุยพูดออนแพนโปรตีนพูดโอเมก้า3พูดดับเบิ้ลเอวันนี้ได้ฟังไฟเบอร์แบบเต็มสตรีม1ชั่วโมงเต็มงั้นเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำตลาดได้ยังคะได้แล้วแล้ววิตามินซีเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วพูดไปแล้วฟังไปแล้วด้วยโอเคมั้ยคะงั้นเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักประมาณ10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเรื่อง Health Solution กันโอเคไหมคะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสัก10นาทีใครยังไม่ได้ชีทที่เตรียมไว้แจกนะคะหยิบคนละ1ชุดนะคะถ้าใครหยิบไปเกินแล้วเพื่อนไม่ได้แบ่งให้เพื่อนก่อนนะคะเพราะ BC หลอกมาน่าจะพอกับจำนวน